Unlimitedมาช้าไปหน่อยเกือบจะอดแล้วล่ะเมื่อกี้มูแต่ดูความเพลินอันนี้แนะนำก่อนคุณลิสเจ้าของร้านค่ะสวัสดีค่ะเอ๊ะคุณลิสนี่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์ลักษมีมันตราที่ทำเกี่ยวกับสบู่หรือเปล่าคะใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างนั้นต้องถามเลยว่าในส่วนของร้านอาหารนะคะเราทำมานานหรือยังนะคะจริงๆร้านอาหารเพิ่งเปิดได้4เดือนเองค่ะแต่สบู่นานแล้วนานกว่าปีแล้วประมาณ 2-3 ปีแล้วค่ะ 2-3 ปีแล้วทําไมถึงตัดสินใจเปิดร้านอาหารจริงๆเป็นคนชอบทำอาหารอย่างที่บอกไปก่อนสบู่ใช่ไหมใช่ค่ะก็เลยคิดว่าเจอบ้านหลังนี้แล้วมันสวยอยากจะรับรองแขกให้เขามีความสบายใจทั้งเรื่องของผิวทั้งเรื่องของอารมณ์ทั้งเรื่องของอิ่มปากอิ่มท้องอิ่มใจก็เลยเอาสูตรอาหารที่เราเป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้วค่ะเอามาทำที่นี่อาหารที่นี่เนี่ยเป็นอาหารประเภทไหนคะค่ะก็ค่อนข้างจะเน้นเป็นเรื่องของซีฟู้ดส่วนในเรื่องของการปรุงเนี่ยเราจะเอารสจากความเป็นธรรมชาติดึงขึ้นมาดึงธรรมชาติขึ้นมาใช่จะไม่ค่อยเน้นในเรื่องของซอสเท่าไหร่จะเป็นเนยจะเป็นน้ำมันมะกอกเป็นเกลือฮิมาลายันเป็นซอสมะเขือเทศอะไรแบบนี้ค่ะจะไม่เป็นการปรุงด้วยซอสปรุงรสส่วนใหญ่เป็นอาหารสไตล์ไหนอะคะเป็นอาหารไทยเป็นส่วนใหญ่หรือเปล่าจะมีทั้งไทยแล้วก็จะมีทั้งฝรั่งค่ะก็เราอาจจะเน้นเหมือนเป็นที่ที่แบบเป็นอาหารทานเล่นจะเยอะนิดนึงเหมาะสำหรับเพื่อนๆมานั่งชิลกันหรืออาจจะมาคนเดียวก็ทานได้อะไรแบบนี้ค่ะซึ่งวันนี้เลือกเมนูมาเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะคะได้เห็นข้างหน้าแล้วเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างคะเดี๋ยวเริ่มจากอันนี้เลยอันนี้เป็นยำเนื้อปูนะคะกับเห็ดและรากบัวทอดนะคะรากบัวทอดอันนี้เป็นเนื้อปูจากสุราษฎร์ค่ะรสชาติก็เปรี้ยวสาวชอบเลยนะพอดีก็เราก็พยายามทำอาหารคือจริงๆมีสูตรอาหารเยอะแต่สูตรที่เนี่ยเราต้องการใหเป็นเมนูที่ผู้หญิงชื่นชอบที่จะทานเราก็จะมียำเยอะนิดนึงของคันเล่นเยอะนิดนึงอะไรแบบนี้ค่ะเอาละค่ะอ่ะเมนูต่อไปเลยตัวนี้นะคะตัวนี้เรียกว่าไก่สามแซ่บนะคะแซ่บอะไรบ้างคะเนี่ยก็จะมีเป็นน้ำจิ้มแจ่วไก่ทอดน้ำจิ้มแจ่วนะคะแล้วอันนี้เป็นไก่ทอดเกลือฮิมาลายันนะคะส่วนตัวนี้เป็นบาร์บีคิวซอสค่ะพวกนี้เราทำเองนะคะซอสค่ะเริ่มเลยจะไม่เค็มจัดค่ะรสจะค่อนข้างนวลนวลมากไม่ได้เค็มแบบพี่ภาษาเราเรียกเค็มปี๋เนาะแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะใช่ค่ะเอาละค่ะอ่ะมาจานที่2แล้วอันต่อไปอันนี้แหมมาอลังการมากเลยอันนี้นี่เป็นพิเศษมากเลยค่ะเป็นกุ้งธรรมชาตินะคะไม่ใช่กุ้งเลี้ยงนะคะมาไกลเลยมาจากพม่านะคะอันนี้ใช่ค่ะคือเมืองไทยมันไม่มีกุ้งธรรมชาติอย่างนี้แล้วก็ต้องนำเข้ามานะคะแล้วก็ผัดด้วยซอสเนี่ยจะเป็นวิปครีมผสมกับซอสมะเขือเทศะนะคะแล้วก็มีพาร์เมซานชีสโรยอยู่ในตัวซอสเนี่ยเราจะขูดมันกุ้งที่เราปกติเราชอบทานใช่ไหมคะมาผัดกับซอสก็จะได้หอมนะค่ะแล้วก็โรยด้วยแบล็คคาเวียร์ค่ะอันนี้ถ้าเกิดอยากจะเป็นรสชาติให้มันแซ่บแบบไทยอีกนิดนึงก็คือเรามีโรยพริกแห้งให้ด้วยได้เป็นไงคะคุณจุ๊บแจงเนื้อกุ้งแบบสดค่ะสดมากเส้นนุ่มมากเขาจะมีความนุ่มเราไม่น่าเชื่อว่าซอสมันจะเข้ากันกับตัวซอสมะเขือเทศถูกไหมคะปกติของที่ร้านนี่ก็คือนอกจากจะมีของคาวแล้วก็จะมีของหวานด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะจะเน้นเป็นของหวานที่โฮมเมดทำเองทั้งนั้นเลยก็คือเพื่อนคนนึงทำบราวนี่เก่งเธอทำบราวนี่มาส่งฉันเพื่อนคนนึงทำเค้กเก่งเธอทำเค้กมาส่งฉันเพราะนั้นเนี่ยจะเป็นโฮมเมดหมดเลยเป็นคอลเลกชันของบุคคลที่ทำโฮมเมดมาส่งเราค่ะเดี๋ยวเรามาทานของหวานดีไหมคะดีค่ะคุณลิสเตรียมมาให้เราสองสามเมนูเนาะประมาณนั้นนะคะโอ้มาแล้วค่ะเมนูของหวานอันนี้เป็นอะไรคะคุณลิสอันนี้เป็นนูเทลล่าบาร์นะคะทานกับไอศกรีมค่ะไอศกรีมวานิลาค่ะตัวนูเทลล่าบาร์เนี่ยจะเป็นเพื่อนคนหนึ่งทำนะคะส่วนไอศกรีมเนี่ยก็จะเป็นโฮมเมดจากอีกบ้านหนึ่งทำจากผักวานิลาแท้ๆค่ะมันได้ความร่วนตรงนี้นะแล้วก็แบบทานไอติมเข้าไปนะมันก็เข้ากันนะต่อไปค่ะอันนี้ค่ะตัวนี้นี่ตัวเอแคลร์ผงนะคะเป็นไส้วานิลา
อันนี้โบราณมากๆนะคะคือคนทำก็อายุ70กว่าแล้วนะคะก็ค่อนข้างหาทานยากเหมือนกันคือแต่ก่อนเนี่ยจะมีร้านชื่อไซงอนเบเกอรี่อยู่ตรงหัวมุมคอนแวนต์ตอนที่เรียนหนังสือค่ะก็จะมีความประทับใจต้องมาทานทุกวันทีนี้เนี่ยพอเราเปิดร้านแล้วเราก็นึกถึงเขาเราก็เลยไปติดต่อเขาว่าคุณป้าทำให้หนูหน่อยเถอะนะคะอะไรเงี้ยหนูชอบมากอะไรเงี้ยคุณป้าที่เกษียณแล้วเขาก็ทำให้ค่ะค่ะซึ่งเป็นสูตรโบราณใช่ค่ะก็จากกอร์ดองเบอร์ฝรั่งเศสแบบโบราณจริงๆค่ะคือเมื่อก่อนก็เป็นรูปลักษณะอย่างนี้เลยนะใช่ค่ะไม่ได้มาดัดแปลงคือเป็นแบบนี้มาเป็นแบบนี้เลยอ๋อเหรอฮะค่ะไม่กล้าทานเลยทานมันน่ารักดิฉันเอาละค่ะลองดิฉันกล้าทานค่ะเอาเลยค่ะค่ะข้างในครีมข้นมากว่าสูตรโบราณเขาเป็นแบบสูตรโบราณจริงๆเลยค่ะมันข้นจริงอะข้นแล้วอร่อยจริงเลยหวานน่ากำลังพอดีด้วยก็เลยเนาะแล้วตัวแป้งก็เข้ากันนะเข้าใจนุ่มอ่ะว่าตั้งแต่เด็กคุณลิศติดใจแล้วว่ามันฉันชอบเนี่ยจริงจริงจริงชอบทั้งรูปลักษณ์ชอบทั้งรู้สึกว่าเขาละเมียดกับการทำมากคุณผู้ชมตัวครีมไม่เหมือนที่เรากินเอแคร์รับรองทั่วไปนะตอนนี้เขามีสูตรของเขาที่แบบมันข้นมันเหนียวมากอ่ะนะคะอ่ะถ้าคุณผู้ชมค่ะอยากจะมาทานอาหารที่ร้านค่ะคุณลิสบอกทางมานิดนึงค่ะร้านนะคะจะอยู่ที่สุขุมวิท12นะคะเข้าซอยมาประมาณ300เมตรด้านขวามือค่ะจะเจอประตูสีแดงแจ๋เลยนะคะเขียนว่า House of Rasmi Mandra ค่ะค่ะร้านก็จะเปิดทุกวันยกเว้นวันอังคารค่ะค่ะเปิดปิดกี่โมงคะค่ะก็คือจะเปิดวันธรรมดาจะเปิด 11:30 นถึง 4:00 นนะคะส่วนตอนเย็นวันเสาร์อาทิตย์จะเปิด 10:00 นเช้าถึง 4:00 นค่ะแล้ววันนี้นะคะทางร้านค่ะมีกิฟต์วอเชอร์มาแจากคุณผู้ชมนะคะมูลค่า500บาทจำนวน3ใบค่ะแต่ว่าให้ร่วมสนุกตอบคำถามเข้ามาหน่อยนะคะว่าที่ร้านนะคะตั้งอยู่ที่ซอยอะไรค่ะใบนะว่าอยู่ซอยสุขุมวิทแต่ว่าสุขุมวิทที่เท่าไหร่ตอบเข้ามาเลย SMS มาค่ะ4221980หรือว่าอีเมลนะคะ saturdaytalk@hotmail.com ค่ะหรือว่าใครจะแวะมาทานของอร่อยๆนะคะที่นี่ต้องบอกว่ามาทั้งซื้อสินค้าของรัศมีมนตราได้ใครจะเรียนคอร์สอย่างที่บอกไปก็ได้หรือจะแวะมาทานอาหารอร่อยเบเกอรี่อร่อยก็ได้โดยเฉพาะขออนุญาตนะอันนี้ต้องมาทานที่นี่เท่านั้นที่อื่นไม่มีขายใช่ไหมคะไม่มีแล้วค่ะนะคะแวะมามีทุกวันเนาะอันนี้ค่ะนะคะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณลิสมากค่ะที่มาแนะนำเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับแฟนรายการคุยกันวันเสาร์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ House of Lakshmi Mantra มอบกิฟต์ voucher มูลค่า500บาทเพียงตอบคำถามเข้ามาว่าร้านตั้งอยู่ในซอยอะไรส่งคำตอบมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 4221980แต่ต้องรีบนิดนึงค่ะเพราะกิฟต์ไวเชอร์มีอยู่3ใบเท่านั้นค่ะ